บลพลังคนไทยล้างบาดล้างเมืองใหม่คิดคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยในอุบลจะน่าสนใจครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่ในบรรยากาศของงานมหาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในเช้าแรกนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับอาสุรเดชนะครับที่เป็นแม่งานนะครับที่มาดูแลชาวบอลประสบในการทำความสะอาดตึกเรียนสามัญศึกษาวิชารามที่นี่ครับเจนน้ำครับสวัสดีครับแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้เรามีหน้างานอะไรบ้างเราทำอะไรกันบ้างครับวันนี้ทางนักเรียนประถมประสงค์เนี่ยได้รับงานโรงเรียนอาชีวะนะที่ราชธานีอโศกนะที่เรามาวิกินนิ่งนะตรงนี้เราก็ตั้งแต่เริ่มเลยที่เราเจอกันแล้วเราคุยว่าเรามีงานอะไรก็ให้เด็กทำกระบวนการกลุ่มให้เขาคิดสังเคราะห์บอกหน้างานบอกเนื้องานเขาบอกอะไรเขาทั้งให้เขาทำกระบวนการทำทีมนะว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรอุปกรณ์ข้าวของเนี่ยพี่ๆประถมประสงค์นักเรียนประถมประสงค์เนี่ยต้องคิดออกแบบว่าใครจะใช้อุปกรณ์อะไรยังไงแล้วจะเซฟตี้ตัวเองอย่างไรเนี่ยให้เขาเบิกข้าวของมาในการทำความสะอาดก็จะมีไม้กวาดถังตักน้ำแปรงขัดนะครับมีพั่วไม้ตักเศษหินดินทรายอะไรพวกนี้เขาก็จะเตรียมกันมาเราคุยกับเขาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เจอกันตั้งแต่หกโมงครึ่งเนาะก็คุยกันให้เขาทำเรื่องพวกนี้ให้เขาเตรียมการมาพอมาเจอหน้างานจริงก็ปรับตามสภาพเด็กๆประถมประสงค์เองเขาก็กระตือร้นอ่ะวันนี้รู้สึกตั้งแต่เจอกันมาวันนี้เขาตึกกระตือร้นมากเลยนะแอคทีฟมากครับผมอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของในรอบ 2-3 ปีที่พวกเราได้มารวมตัวกันด้วย3ปีประมาณนั้นตั้งแต่ปี62นะก็3ปีที่เรายังไม่ได้มาที่อุบลนะเนาะปีนี้หลวงปู่จะเปิดบ้านราชแล้วเราก็ต้องทำให้มันพร้อมที่สุดเนาะเรียกว่าเป็นน้ำท่วมรวมน้ำใจนะครับใช่ๆครับน้ำท่วมรวมน้ำใจที่น้องทางบวรต่างๆมารวมกันที่ราชธานีอโศกเพื่อที่จะทำความสะอาดวิคินิ่งเนี่ยที่เพราะว่าบ้านเราน้ำท่วม 100% บ้านราชมันน้ำท่วม 100% เนาะทุกสถานที่ท่วม2ชั้นบ้างบางบ้านต่ำก็3ชั้นอย่างเงี้ยถึงหลังคาก็มีนะครับบ้านราชเนี่ยน้ำท่วม 100% แน่นอนระดับอยู่ที่หน้าบวรเนี่ยประมาณ 1.5 เมตรกับ3เมตรอย่างเงี้ย2เมตรครึ่งที่อื่นๆอย่างถ้าเราเทียบกับโฮมครัวเนี่ยโฮมครัวมัน3เมตรกว่าอย่างเงี้ยคืออย่างไรเนี่ยมันก็ต้องรวมพี่น้องรวมคนมาช่วยกันส่วนพี่น้องที่ไม่ได้มาก็เป็นกำลังใจให้ทางพี่น้องบ้านราชกันแล้วกันนะครับถ้าจะมาช่วงเราพิจิตรเสร็จแล้วแล้วเราจะมีงานตลาดอริยะมาช่วงอย่างนั้นก็ได้เพราะช่วงอย่างนี้เนี่ยอาจจะสัญจรไปมาลำบากพวกเรายังมาทางเรือกันเลยนะอย่างประถมประสงค์ก็มาทางเรือเนาะทางเรือทางอาก็มาทางเรือเราก็ยังเข้ามาทำความสะอาดโดยเรืออยู่เลยทางเข้าก็วันสองวันนี้ก็คงจะรถหกล้อรถอะไรเข้าได้รถกระบะก็คงจะเข้าได้อีกสองสามวันนะครับตรงนี้แหละครับเพราะงั้นพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านก็ไม่ต้องรู้สึกเราไม่ได้ไปช่วยเลยแล้วไม่มีส่วนร่วมเลยให้ส่งกำลังใจมาอะไรมาพี่เด็กๆเองผู้ใหญ่ทางนี้เองคนที่อยู่ทางนี้เขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้ได้รับกำลังใจก็โอเคละส่วนจะได้มาในงานตลาดอริยะก็ว่ากันอีกทีนึงเรียกว่าน้ำท่วมแต่ว่าความทุกข์ไม่ท่วมนะครับเป็นเรื่องของการรวมน้ำใจรวมพลังเข้ามาเป็นระบบสาธารณภคีที่หลวงปู่สมณโพธิลักษณ์ได้สร้างเอาไว้ครับผมพ่ายแพ้พลังสามัคคีคลีนนิ่งหัวใจสดใสทุกคนคลีนนิ่งผู้คนรักสามัคคีจิตอาสารวมทำความดีบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลครับแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาสุรเดชที่เป็นแม่งานไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องฟิล์มนะครับนักเรียนสามัญศึกษาประถมประสงค์นะครับที่ได้มาร่วมในงานมหาวิทยาลัยเดย์ครั้งนี้ครับจะนำความน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างก็วันนี้รู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพราะว่าวันนี้อาเขาก็ให้แบ่งงานกันโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่มาจัดสรรให้เป็นเหมือนกับการฝึกให้เราคิดวางแผนในเรื่องของการทำงานเป็นทีมมากขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าได้เปิดมุมมองแนวคิดแบบใหม่จากอาสุ
รเดชค่ะที่เป็นพ่องานของพวกเราวันนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นที่ไหนค่ะนะครับขอบคุณน้องฟิล์มมากครับขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วถิ่นคลีนนิ่งอุบลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นนท์นะครับศิษย์เก่าสมาชิกขาวธรรมโสนะครับที่ได้ข่าวว่าลาหยุดมาทั้งครอบครัวเลยลาจากที่ทำงานนะครับทั้งครอบครัวเพื่อมาช่วยงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในครั้งนี้พี่นนท์เล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็มาร่วมงานครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาคุ้นเคยกับสิ่งเก่าๆที่เราเคยเป็นอยู่ครับก็ได้มาเจอผู้ใหญ่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับก็อบอุ่นมีความสุขแล้วก็เป็นกันเองเหมือนเดิมครับก็พ่อแม่มาครั้งนี้ก็ไม่ได้มานานก็เลยอยากจะมาช่วยชุมชนแล้วก็มาพบคุ้นกับผู้ใหญ่ที่พบปะครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโดยรวมก็มีความสุขแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแล้วก็น้องๆก็ดูมีความสุขครับเราเห็นเราก็อุ่นใจครับที่น้องไม่ลำบากมากโอเคครับพี่น็อตก็เดี๋ยวเราคงวันนี้เราก็คงจบกันที่พี่น็อตนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าของงานมหาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ของบอยปฐมประสบครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมบอยกันต่อครับผมวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น็อตกลับบ้านนะครับผมเจอกันทางสวัสดีครับ